ตอนนี้เรื่องของการแพร่ระบาดก็ต้องพุ่งเป้าเฝ้าระวังไปที่เรื่องของการเดินทางข้ามจังหวัดด้วยนะคะหลายจังหวัดก็มีการเตรียมความพร้อมค่ะในการทำสถานที่กักตัวอย่างที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะกองพลฐานราบที่6โดยกรมฐานราบที่23กองพันฐานราบที่1ก็ได้ขนย้ายเตียงนอนทหารมาใช้สำหรับเป็นสถานที่กักตัวสำหรับกลุ่มคนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงค่ะโดยกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจกองพลฐานราบที่6โดยกรมฐานราบที่23กองพันฐานราบที่1ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ได้จัดกำลังพลชุดจิตอาสาค่ะพากันขนย้ายเตียงพร้อมด้วยที่นอนจำนวน20เตียงเพื่อสนับสนุนใช้เป็นสถานที่กักตัวรองรับประชาชนที่ได้เดินทางกลับจากพื้นที่จังหวัดเสี่ยงตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาเพื่อสังเกตอาการและคัดกรองโดยโรงพยาบาลชุมชนก่อนจะกลับบ้านพบกับครอบครัวเป็นการตัดตอนการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นะคะซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการฐานบกที่ได้กำชับให้หน่วยทหารระดมศักยภาพในทุกมิติลดภาระด้านสาธารณสุขพร้อมช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนดูแลให้ปลอดภัยและสามารถดำเนินชีวิตปกติได้อย่างดีที่สุดภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะ